ไฟไหม้ครับไฟไหม้แกนครับตอนนี้ไฟไหม้แกนแรงมากเลยครับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คาสิโนในปอยเปตโดยเมื่อเวลา 2 นาฬิกาวันที่ 29 ธันวาคม 65 รับการแจ้งประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาประจำกรุงปอยเปตว่าได้เกิดเพลิงไหม้ที่บ่อนคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์ซึ่งเป็นบ่อนคาสิโนชื่อดังในฝั่งปอยเปตไฟไหม้บริเวณชั้น 4 ของอาคารคาสิโนทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปตามอาคารซึ่งมีพนักงานชาวไทยและนักพนันชาวไทยติดอยู่ภายในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้จำนวนมากอีกทั้งเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงกัมพูชาไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จึงขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยโดยด่วนซึ่งหลังรับการแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วสั่งการให้มูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศและมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญญประเทศนำรถน้ำและรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพกู้ภัยระดมกำลังเข้าไปช่วยดับไฟที่บ่อนคาสิโนฝั่งปอยเปตซึ่งอยู่ห่างด่านพรมแดนอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพียง 200 เมตรโดยมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของไทยพยายามดับไฟที่โหมลุกไหม้บนอาคารคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์อย่างเต็มที่แต่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพเป็นตึกขนาดใหญ่สูงประมาณ 10 ชั้นภายในอาคารส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ตกแต่งทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอีกทั้งยังมีพนักงานและนักพนันซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยติดอยู่ภายในอาคารจำนวนมากบางส่วนต้องใช้วิธีโรยตัวลงมาจากอาคารเพื่อหนีไฟที่กำลังโหมไหม้อย่างรุนแรงจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานกว่า 5 ชั่วโมงก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อีกทั้งเพลิงยังได้ลุกไหม้สะพานลอยเชื่อมต่อข้ามมาอีกฝั่งถนนจนกลายเป็นทะเลเพลิงไฟที่ลุกไหม้และควันสีดำคละคลุ้งไปทั่วกรุงปอยเปตด้านความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ชีพและกู้ภัยจากประเทศไทยได้เข้าช่วยเหลือพนักงานคนไทยและนักพนันชาวไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ล่าสุดเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่ 19 ธันวาคม 65 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ด่านพรมแดนคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมีการเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ปอยเปตกัมพูชาตัวเลขของผู้เสียชีวิตได้รับรายงานจำนวน 7 รายบาดเจ็บ 53 รายและสูญหาย 8 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานคนไทยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายในพื้นที่เพลิงไหม้ซึ่งเริ่มเบาบางลงแล้วส่วนกรณีผู้บาดเจ็บคนไทยที่ถูกส่งเข้ามารักษาในประเทศไทยประกอบด้วยที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ 4 รายโรงพยาบาลวัฒนานคร 3 รายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2 รายและโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถ 5 รายโดยมีผู้เสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 1 ราย